ป็นอย่างนั้นแล้วเออสิ่งนึงที่น่าสนใจอ่ะก็คือว่าเวลาคนบอกว่าโดนทำของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาร์มน้องอาร์มที่มารายการวันนั้นนะบอกมาว่าเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งนึงที่บีพูดว่าความอบอุ่นในครอบครัวช่วยป้องกันได้อันนี้จริงเหรอคะคือใดๆก็ตามอ่ะเรื่องของพวกนี้ครับมันสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆนั่นแหละหรอมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับของเขาแรงเหรอคะผมไม่เคยมีปัญหากับเรื่องของแรงเลยเป็นเพราะว่าพี่บีเป็นพี่บีหรือเปล่ามีคุณบารมีปกป้องหรือเปล่าคือเวลาไปเคสไปอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะบางอย่างผมต้องทำเป็นกิมมิคอันนี้ก่อนทำเป็นกิมมิคเพื่อให้เขารู้ว่าเขารู้สึกว่าเออเราทำอะไรทั้งอย่างแล้วแต่จริงผมไม่เคยมีพิธีกรรมพิธีการอะไรนะหลักๆเขาจะบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าพี่มีผีเข้าเห็นผีพี่ก็บอกว่าจริงๆหลักๆก็คือว่าพี่อย่าไปให้ฆ่าเขาดิพี่ไม่ต้องสนใจพี่นอนไปเลยอ้าวถ้าอยู่แบบอ้าวอยากชักขึ้นมาสมมติผีเข้าจะชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกไม่ให้ฆ่าแล้วทำยังไงแล้วก็มันชักอ่ะพอลาเกิดอาการทางร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าจริงๆทางการแพทย์เขาให้ทำอะไรบีบจับถูกไหมเพื่อเรียกสติกลับมาที่ร่างกายอ๋อเป็นเพราะว่าเวลาเรามีอาการอ่ะจิตเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่เขาบอกใจนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็ต้องให้กินน้ำดมยาดมจะได้เย็นจะได้กินผ้ารูปรูปก็เพื่อเรียกสติกลับมาร่างกายก็เท่านั้นแหละค่ะแล้วแต่กิมมิกเราจะทำยังไงโอเคเราอาจจะแบบเดินๆหลอดๆสมมติพี่กำลังผีเข้าอยู่เนี่ยผมจะเอาพระไปคล้องคอแล้วนะพูดไม่ได้ยินอย่างนี้เลยนะแล้วผมอาจจะแค่พูดนี่แสบแล้วนะเอาสายอะไรมาก็ไม่รู้มั่วๆอย่างเงี้ยแต่ผมพูดแล้วไงแล้วพี่ได้ยินแล้วไงว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีพระมาคล้องคอเราเอาอะไรคล้องมาปุ๊บโอ้หายเลยสรุปไม่ใช่พระเป็นสร้อยโดเรมอนอะไรอย่างนั้นนะก็ออกเหมือนกันใช่โอเคคือมันคือการเรียกสติยังไงให้กลับมาร่างกายได้ก็จบแค่นั้นจริงถ้าเป็นเคสที่สมมติเป็นเคสที่จริงก็เรียกแบบนั้นเรียกสติให้กลับมาสู่ร่างกายส่วนเคสที่ไม่จริงน่ะที่แบบบางที่เนี่ยพี่บีไปแล้วก็บอกว่าเขาครอบครัวไม่อบอุ่นเขาเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่อะไรเงี้ยเคสแบบนี้อ่ะป้องกันยังไงดีจริงๆคือไอ้เรื่องป้องกันอ่ะมันคงไม่ทันละสมมติเราไปหน้าเคสใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าเราต้องรู้ปมเขาก่อนว่าปมมันคืออะไรถ้าเราบางทีอ่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมันคุยยังไม่รู้เรื่องมันต้องการบุคคลที่สามที่โผล่เข้าไปแล้วเป็นแบบเสียงบอกแทนผมก็จะใช้วิธีการตั้งคำถามถามจนบางทีเขาพูดมาแล้วแบบเออแม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแม่เลยแบบตกลงที่ลูกเราคิดอย่างนี้หรอเนี่ยลูกเป็นยังไงพอมันมีปมอะไรขึ้นมาแค่นี้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็โอเคนักจิตบำบัดหนึ่งคือมันมีแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแต่บางอย่างเราต้องทำเป็นกิมมิคนิดนึงโอเคให้เขารู้สึกว่าทำแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเสียเวลาเข้าใจเป็นกิมมิคก็ได้เข้าใจค่ะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบโอเครู้ละว่ามีทั้งจริงและไม่จริงและส่วนใหญ่จะไม่จริงแล้วก็ถ้าจริงแล้วถ้าเป็นเนี่ยก็พยายามเรียกตัวเองกลับมาเข้าสู่ร่างซะด้วยการแบบบีบนวดดมอะไรเช็ดตัวอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึก